สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จังหวัดภูเก็ตมีประเด็นน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดว่านึกย้อนกลับไปเนี่ยภูเก็ตนี่ถือเป็นเกตเวย์เป็นด่านแรกที่ประเทศไทยเราเปิดประเทศเลยนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าบิ๊กตู่ใจสู่ใจชาวภูเก็ตเปิดหมดเปลือกเลือกด่านแรกเปิดประเทศช่วงเผชิญวิกฤตโควิดเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มที่ชุมชนบ้านกิ่งแก้วเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยได้ไปตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมืองแล้วก็มีการกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งครับพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำเรื่องเหล่านี้มายาวนานพอสมควรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็แก้กฎหมายมาก่อนถ้าไม่แก้กฎหมายตั้งแต่ระยะแรกก็ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ครับจึงต้องมีกลไกขึ้นมาใหม่ในส่วนของโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีที่ดินทำกินแล้วก็ให้ทุกคนอยู่ได้นะครับไม่อย่างนั้นมีปัญหาทั้งหมดสิ่งสำคัญวันนี้รัฐบาลทำ3อย่างได้แก่ไม้มีค่าป่าชุมชนและคนอยู่ร่วมกับป่านี่คือหลักการของรัฐบาลในการทำพื้นที่ต่างๆวันนี้มาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยดีใจตั้งแต่เครื่องบินบินผ่านเห็นหาดทรายขาวจนมาลงกับพื้นได้ไปดูสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป2028ภูเก็ตไทยแลนด์ซึ่งหากว่าเราได้รับการคัดเลือกเนี่ยภูเก็ตก็จะโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ภูเก็ตเป็นหนึ่งใน50เมืองท่องเที่ยวของโลกก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมยังเจ็บมืออยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อพวกเราทุกคนผมทนได้ครับวันนี้เราต้องทำทุกอย่างให้เกิดผลกับประเทศชาติในระยะยาวถ้าเกิดว่าทำอะไรแบบผีผามทำแล้วเลิกมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับอย่างเช่นในช่วงโควิด-19เนี่ยรัฐบาลดูแลหรือไม่ล่ะครับนี่เป็นจุดแรกนะครับที่ผมตัดสินใจเปิดภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยขอพระด้วยซ้ำไปและยังคิดว่าตัดสินใจถูกหรือไม่ก็ปรากฏว่าตัดสินใจถูกครับที่เราเปิดเร็วกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับจึงฟื้นตัวได้จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับดีใจครับดีใจที่มีเที่ยวบินเข้ามาหลายร้อยเที่ยวเลยและผมเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นไปอีกไม่มีอะไรจะดีขึ้นได้โดยปากเปล่าหรือว่าใช้เวลาไม่กี่วันแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับจากนี้ไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่จนกว่าเลือกตั้งใหม่จะแล้วเสร็จแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ประชาชนนะครับเมื่อพูดถึงช่วงนี้เนี่ยก็มีรายงานบอกว่าประชาชนก็ปรบมือแล้วก็ส่งเสียงเชียร์พลเอกประยุทธ์กันใหญ่เลยพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้พูดไม่ได้นะครับไม่ได้มาหาเสียงผมพูดไม่ได้ที่มาเนี่ยมาเพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเอ็กซ์โปงานใหญ่ของประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือปี2571เราต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่มั่นของการท่องเที่ยวจากหลายประเทศนะครับมีเที่ยวบินวันละหลายร้อยเที่ยวเลยเราเป็นทั้งฮับด้านการท่องเที่ยวและก็สุขภาพดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะภูมิใจและก็ร่วมกันทำต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ต้องทำต่อแล้วครับเพราะว่าได้เริ่มเอาไว้หมดแล้วทุกอย่างหลายอย่างเราทำมาไปดูให้ดีกันแล้วกันนะครับอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วและอะไรก็ตามมาทีหลังและสุดท้ายก็แล้วแต่ท่านวันนี้ผมมาในฐานะนายกรัฐมนตรีคนเดิมของท่านนี่แหละครับเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยก็คนเดิมใจสู่ใจก็แล้วกันผมพูดได้ไม่มากนักนะครับในการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องระมัดระวังอย่างที่สุดแต่วันนี้ผมยืนยันนะครับว่าผมมาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนที่ผมทำไปแล้วอะไรที่ทำไม่เสร็จก็จะทำให้มันเสร็จในช่วงที่ยังอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของท่านว่ากันตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับวันนี้อากาศร้อนครับแต่เย็นใจและขอให้มั่นใจนะครับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าตั้งมั่นมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับว่าจะทำอะไรบ้างก็ขอให้ไปย้อนดูอะไรสำเร็จบ้างบางอย่างก็อยู่ในขั้นตอนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลให้งานเดินหน้าไปให้ได้หลายอย่างมันเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ต้องทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าขัดแย้งกันทั้งสิ้นไม่เอานะครับนายกไม่ชอบแบบนั้นครับประเทศชาติเสียหายและขอให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นแหละครับเป็นหลักชัยของประเทศไทยเราผมก็ขอให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยนะครับช่วยกันเดินหน้าประเทศนะครับทุกรุ่นทุกวัยต้องไม่มีความแตกแยกกันเราก้าวหน้ามาไกลแล้วอย่ากลับไปที่เดิมอีกเลยครับ